เพียงแต่เราไม่เคยฝึกนะฝึกการพูดหรือไม่เคยเรียนมาทีเนี้ยจริงๆแล้วคนที่เขาพูดเนี่ยหรือคนที่เป็นวิทยากรทั้งหลายเนี่ยที่เป็นทางการจริงๆเขามีการเรียนมาเขาเรียกว่าเรียนวาทศิลป์ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณอย่างน้อย3เดือนนะแต่เรามาเรียนมานี่แค่10กว่านาทีเพราะว่าฐานเราเนี่ย30นาทีเองนะฐานเนี้ยทั้งหมดเนี่ย30นาที3นาทีเราต้องหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าญาติโยมที่มาทุกท่านเนี่ยมานี่คุ้มค่ามากนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจากประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามาเนี่ยอาตมาถือว่าคุ้มค่ากับชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละเราพูดเป็นตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ว่าการพูดจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคและวิธีการในการที่จะพูดเขาเริ่มจากตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างสมมติว่าตามหลักการพูดจริงเขาเรียกว่าหัวใจนักพูดหัวใจนักพูดมีอยู่13ประการโยมจำไว้แค่13อย่างใช้ได้ตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วหัวใจนักพูดเนี่ยมันเป็นของท่านมอมราชวงศ์มอมท่านคือวิทย์ปราโมทท่านเป็นคนทำไว้เพราะท่านเป็นนักพูดเขาเรียกว่า1เตรียมตัวให้พร้อม2ซักซ้อมให้ดี3ท่าทีให้สง่า4วาจาให้สุขุมประมาณนี้โดยเฉพาะเริ่มต้นของการพูดเนี่ยแค่การจับไมค์เขาก็มีการฝึกแล้วอยากจับไมค์โยมต้องจับให้แน่นเลยแบบนี้แต่ว่าบางที่บางแห่งเขาจะมีที่ให้เราอย่างนี้เนาะอาจจะประมาณนี้เมื่อมาถึงปุ๊บเราต้องดูไมค์ให้ดีว่าไมค์ดังขนาดไหนยังไงสมมติว่านะบางท่านอาจจะสูงบางท่านอาจจะต่ำเวลาก่อนที่เราจะพูดเราต้องปรับไมค์ก่อนถ้าไม่บางทีเราไม่รู้ปิดตรงไหนเราอาจจะไม่ต้องปิดแต่ว่าสัมผัสเบาๆถ้าเราสัมผัสแรงมันจะดังใช่ไหมมันจะรบกวนคนอื่นบางทีมีการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็จะไม่นั้นเราต้องสัมผัสเบาๆอาจจะปรับเบาๆนี่นะแล้วก็โยกมาที่ตัวเราก็ประมาณนี้ทีนี้เทคนิคก็คือให้เราจำไว้ว่าประมาณ1ช่วงกำปั้นนะกำปั้นเราประมาณนี้เนาะแล้วเราพูดที่ไหนก็เชิญเราเป็นพิธีกรพิธีการทุกที่ก็ทำหน้าที่เหมือนกับท่านอาจารย์สุนทรดร.สุนทรวันนี้นะคุณดร.น้ำหวานอะไรประมาณนี้ต่อไปเนี่ยพวกคณะที่เราอบรมไปแล้วเนี่ยเราจะไปเป็นผู้นำเราจะเป็นวิทยากรเราจะเป็นคนนำมาราธนาศิลป์ต่างๆทำโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ว่าเราจะเชิญประธานตอนไหนเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีซักซ้อมให้ดีตัวนี้สำคัญมากอย่างเช่นเราต้องไปดูเลยว่าวันนี้ใครมาเป็นประธานในงานประธานชื่ออะไรท่านทูตชื่ออะไรนามสกุลอะไรหรือหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะวัดนี้ชื่ออะไรอย่างเช่นท่านเจ้าคุณน้องท่านก็ท่านเจ้าคุณวิเทศพระราชมงคลวิเทศใช่ไหมราชมงคลวิเทศแต่ท่านเจ้าคุณเหลาพระราชพระราชอะไรวิเทศปัญญาคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณเห็นไหมมันจะมีปัญญาปุญญาอย่างเงี้ยมันสับสนเพราะนั้นเราต้องไปอ่านแล้วอ่านอีกเห็นไหมตัวเนี้ยเหมือนกับชื่ออาตมาพระวิเทศปุญญาภรเห็นไหมบางทีคนเขาก็อ่านเป็นพระวิเทศปัญญาภรพระวิเทศปุญญาภรเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยชื่อเหล่านี้เราต้องไปดูเขาต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีนะท่าทีให้สง่าก็คือเราต้องยืนให้แบบให้สง่าแล้วก็ตามองไปที่ผู้ฟังเนี่ยนะเรามองไปเวลาคุยมองไปที่คนนั่งฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังเราพูดเนี่ยหลับอยู่ก็ยังตื่นใช่ไหมเหมือนคนโยมแมวนั่งอยู่ข้างหลังนู้นแบบยังหลับอยู่ก็ยังไม่หลับยังฟังอยู่คนโยมแมวตอบมาก็หมายความว่ายังไม่หลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการเป็นพิธีกรหรือว่าเราเป็นผู้บรรยายที่ไหนหรือเราเป็นตัวแทนที่ไหนเราต้องพูดและต้องมองที่ผู้ฟังแต่เราไปพูดแล้วอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วคนที่ฟังก็เดี๋ยวก็หลับบ้างเดี๋ยวอะไรอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ทำไปตามลำดับแล้วก็เรื่องที่ว่าวาจาให้สุขุมเนี่ยก็คือใช้วาจาให้สุภาพให้สุขุมแล้วก็บางครั้งมันอาจจะมีบ้างนะเรื่องตลกขบขันธรรมดานิดหน่อยแต่เขาเรียกว่าอย่าไปพูดให้กระทบกระทั่งคนอื่นนะเวลาเราไปพูดที่ไหนถ้าใครไปพูดกระทบกระแทกกระทั่งคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้หลังจากเราพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีปัญหาลงข่าวลงสื่อพิมพ์มีปัญหาไปตลอดเพราะนั่นนี่คือแต่ข้างหลังน่าจะอ่านไม่เห็นเนาะ
อ่ะยกอ่านตามด้วยกันหัวใจนั้นพูด13ประการ1